بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับรู้สึกยินดีก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกับพี่น้องพบปะพูดคุยกันในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์หัวข้อเรื่องของเราในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่จะพูดถึงเรื่องของสิทธิของสามีที่ภรรยาต้องปฏิบัติจริงๆเหมือนกับที่ฮัจญะห์เมื่อสักครู่ที่ได้พูดกับพวกเรานะครับว่าก็ควรจะพูดในมุมกลับบ้างสิทธิของภรรยาที่สามีต้องปฏิบัติเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้มันตบมือข้างเดียวมันไม่ดังนะมันจะต้องพูดทั้งสองด้านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สร้างเรามาอยู่ในดุนยาแห่งนี้ในสภาพที่เป็นคู่แต่บางคนอาจจะไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไรนะต้องรักษาความบริสุทธิ์ความตออัตต่ออัลลอฮ์การปฏิบัติตามหลักการศาสนาอัลลอฮ์อาจจะให้คู่ในสวนสวรรค์ก็ได้อินชาอัลลอฮ์แต่สำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยหรือว่าอัลลอฮ์กำหนดให้เขาได้มีคู่ในดุนยานี้ก็ถือเป็นเนี่ยมะเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยดังที่เราได้ฟังคุตบะเกี่ยวกับนิกะห์กันเยอะมากไม่รู้ใครตั้งหัวข้อเรื่องนะวันนี้มันตรงกับที่เราจะไปอีกสักครู่เนี่ยเอาเป็นคู่แล้วก็อีกสักครู่เดี๋ยวเราก็จะไปงานนิกะห์ด้วยวันนี้ท่านอาจารย์มุสตะฟาอยู่เป็นสุขเป็นผู้คุตบะนิกะห์ใครไม่จองก็อันนี้ผมเอาข้อมูลเบื้องลึกมาบอกเลยนะอาจารย์มุสตะฟาอยู่เป็นสุขเป็นคนคุตบะนิกะห์นะครับที่มูนสตาร์ใช่ไหมอินชาอัลลอฮ์เท่าที่ผมฟังมานะเดี๋ยวจริงไม่จริงอย่ามาว่าผมนะคือถ้าฟังมาเป็นประมาณนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาเป็นคู่มีผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงเหมือนกับสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในดุนยานี้มีเพศผู้แล้วก็เพศเมียอะไรประมาณนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีอาดัมอยู่ในสวนสวรรค์ก่อนที่นบีอาดัมจะเผชิญหน้ากับอิบลิสเนี่ยนะหัวข้อเรื่องอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์พรุ่งนี้ใช่ไหมนบีอาดัมอยู่ในสวนสวรรค์นี่ด้วยความบรมสุขเพราะอยู่ในสวรรค์พี่น้องอยากจะกินอะไรอยากจะอยู่อย่างไรอยากจะทำอะไรอยากจะอยู่แบบไหนอยากจะนอนแบบไหนไม่ต้องมาเร่งรีบอะไรสวนสวรรค์มันคือความบรมสุขอยู่แล้วแล้วมันเป็นที่สุดของความสุขของมนุษย์ทุกๆคนมักลุกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเนี่ยอยู่ในสวนสวรรค์นี่ถือเป็นที่สุดแต่ว่าที่สุดก็ยังไม่ใช่ที่สุดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังสร้างสิ่งที่เป็นมักลุกคู่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามคือพระนางฮาวะไม่ใช่พระนางฮาวานะพระนางฮาวะฮาวะนี่มีตัวฮาเล็กมีตัววาวแล้วก็มีตัวฮัมซะตัวเล็กๆอยู่ข้างๆฮาวะสร้างพระนางฮาวะมาเป็นเคียงคู่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามบนความบรมสุขของสวนสวรรค์ซึ่งถ้าหากว่าถ้าเรามองโดยปัจเจกตัวเรามองคิดว่าความสุขมันน่าจะที่สุดแล้วในสวนสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ต้องสร้างพ
พระนางฮาวะมาจากซี่โครงข้างซ้ายของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมันหลายนัยยะเหลือเกินนะไอ้ซี่โครงข้างซ้ายเนี่ยนัยยะที่พูดคุยกันคือผู้หญิงเป็นเพศที่อะไรเป็นเพศที่อ่อนแอเป็นเพศที่เซนสิทีฟเซนสิทีฟเป็นเพศที่แบบต้องการการดูแลเอาใจทำไมอ่ะเพราะซี่โครงข้างซ้ายคือสิ่งที่ห่อหุ้มหัวใจของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนี่ความลึกของอุลามาที่พูดไม่ใช่ผมนึกเองพูดเองนะอุลามาเขาพูดกันเขาบอกว่าซี่โครงข้างซ้ายนี่มันทำอะไรหน้าที่ของมันคือห่อหุ้มหัวใจของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามพูดให้มันดูโรแมนติกหน่อยนะแสดงว่าความลึกซึ้งความนึกคิดความละเอียดละออความเข้าอกเข้าใจเนี่ยจะหนักแน่นละไปทางฝ่ายหญิงมากกว่าที่จะมองอะไรเห็นได้ก่อนที่จะอะไรประมาณเนี้ยนะนี่ก็คือสิ่งที่อุลามาเขาอิสติมบาตมาจากที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้สร้างพระนางฮาวะจากซี่โครงข้างซ้ายของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามท่านนบีได้พูดในหะดีษของท่านในคำพูดของท่านบอกว่าพระนางฮาวะนั้นได้สร้างท่านนบีท่านพระนางฮาวะได้ถูกสร้างจากซี่โครงข้างซ้ายของท่านนบีอาดัมแล้วบอกว่าอินกอวัมตุฮาหากว่าวันไหนท่านรู้สึกว่าจะดัดให้มันตรงอะนะกสัตตฮามันจะหักทันทีมันก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยคอยค่อยพูดค่อยจาอะไรประมาณเนี้ยแม่พูดเหมือนคนเข้าใจพูดเหมือนคนเข้าใจเลยนะคือพูดตามหลักการศาสนาให้พี่น้องได้เข้าใจแม้ว่าหลักการเราจะดีแบบดีมากอะนะพูดได้ละเอียดได้ท่องแท้ได้อะไรแต่บางครั้งปนเจอบนความเป็นจริงเราก็ต้องพยายามปรับหน่อยปรับตัวเรานะจากการฟังบรรยายแบบนี้มันจะทำให้เราปรับโครงสร้างตัวเราไปด้วยนะจากที่เราเบี้ยวๆงองๆเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราจะได้ตรงให้มันเหยียดตรงหรือว่าให้มันตรงคือตรงในที่นี้คือตรงกับหลักการของศาสนาอ่ะบนความบรมสุขของสวรรค์ที่ว่าเป็นบ้านหลังเก่าของพ่อของเราอ่ะนะคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮฺสุภาโนตาลาก็สร้างพนังฮาวะมาเป็นคู่ครองอยู่ในสวนสวรรค์แล้วหลังจากนั้นค่อยไปเจออิบลิสนะในวันพรุ่งนี้อาจารย์ฮับิบุลลอฮ์เรื่องมันต่อกันต่อเนื่องกันอ้าวอันนี้ของเรานี่ยังไม่เจอเดี๋ยวไปเจอพรุ่งนี้ที่อาติกันนะครับอัลลอฮฺสุภาโนตาลาก็ได้ทรงประกาศในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมากมายศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่พยายามเขาเรียกว่าศาสนาของมนุษยชาติจึงละเอียดละออทุกเรื่องราวได้พูดถึงเรื่องของความเป็นเนื้อคู่หรือความอยู่ร่วมกันเนี่ยนะได้อย่างละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสว่าวะอาชิรูฮุนนะบิลมะอรูฟสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยเวลาตกลงใจจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยนะวะอาชิรูฮุนนะท่านต้องอยู่ร่วมกับนางเหล่านั้นจะภรรยาคนเดียวหรือหลายคนก็แล้วแต่วะอาชิรูฮุนนะบิลมะอรูฟต้องอะไรต้องอยู่ด้วยคุณงามความดีถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยๆบอกค่อยๆกล่าวค่อยๆตักค่อยๆเตือนนะในคุตบะตุลวิดะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงชีวิตคู่ซึ่งถือเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายเพราะหลังจากที่กลับมาจากนบีทำฮัจญ์ในครั้งนั้นนี่นะ3เดือนท่านนบีก็วะฟาตเสียชีวิตท่านนบีจึงนำเรื่องหนึ่งที่พูดที่วันอารอฟะห์ที่เราเรียกว่ายอมุลฮัจญุลอักบัรเป็นวันที่ฮัจญ์ที่ใหญ่ที่สุดมีซอฮาบะห์เรือนแสนคนอยู่ณทุ่งอารอฟะห์เข้าใจนะมีซอฮาบะห์เรือนแสนคนอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์
ท่านนบีก็พูดหลายเรื่องหนึ่งในเรื่องนั้นพูดเรื่องชีวิตคู่ต้องเอามาพูดไว้ด้วยว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่คนที่อยู่ในมันเป็นธรรมชาติของการดำรงชีวิตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่าวะลาฮุนนะอะลัยกุมริซกุฮุนนะวะกิสวะตุฮุนนะบิลมะอรูฟท่านนบีบอกกับประชาชาติเรือนแสนคนในวันนั้นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เรือนแสนคนในวันนั้นที่อยู่กับท่านนบีในทุ่งอะรอฟะห์หนึ่งในคุตบะห์ของท่านท่านนบีบอกว่าวะลาฮุนนะอะลัยกุมระหว่างพวกเธอทั้งหลายที่เป็นภรรยาของท่านเป็นทาสทาสีของท่านทั้งหลายเนี่ยอะไรกุมมีนะท่านคือหน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านก็คือเราบุรุษทั้งหลายที่ไม่ได้ได้มาแล้วทิ้งขว้างนะสเปะสปะทำยังไงก็ได้ไม่ได้นบีบอกว่าอะไรกุมเป็นวาญิบเป็นหน้าที่คำว่าอะไรกุมนี่นะเป็นศัพท์สำนวนภาษาอาหรับแปลว่าหน้าที่ของท่านเพราะท่านจะถูกสอบสวนผู้ชายจะต้องถูกสอบสวนของผู้หญิงกับเรื่องของการดำรงชีวิตกับเรื่องของภรรยากับเรื่องของลูกนบีบอกสุดท้ายบอกว่าและผู้หญิงจะถูกสอบสวนในเรื่องของนางและในเรื่องของการดูแลสามีและในเรื่องของการอบรมบุตรหลานแต่ล้อสอบสวนใครก่อนสอบสวนสามีก่อนท่านนบีจึงบอกว่าวะลาฮุนนะอะลัยกุมพวกท่านพวกหล่อนทั้งหลายเนี่ยท่านคือหน้าที่โดยตรงเลยไม่ต้องไปแก้ตัวเอาคนอื่นมาเลยเราเชื่อฟังพ่อมันไม่เชื่อฟังฉันไม่ต้องพูดหน้าที่ของคุณเลยไม่ใช่หน้าที่คุณคนอื่นไม่ต้องเบี่ยงประเด็นไม่ต้องมานั่งอย่างงู้นอย่างนี้หน้าที่คือหน้าที่ของเราในเมื่อท่านมีหน้าที่หาริสกีหาปัจจัยยังชีพหานาฟะกะหน้าที่อบรมก็เป็นหน้าที่ของท่านด้วยนะนบีบอกต่อไปริสกูฮุนนะประการแรกที่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนที่จะต้องให้กับนางนี่นะริสกูฮุนนะก็คือการดำรงชีพปัจจัยทั้งหลายบ้านความสะดวกสบายเงินทองการจับจ่ายอาหารการกินท่านนบีบอกว่าวะกิสวะตูฮุนนะและอาภรณ์ที่นางจะสวมใส่เป็นหน้าที่ของบุรุษทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องที่ผู้ชายจะต้องรับผิดชอบทั้งนั้นเลยบิลมาอารูฟท่านนบีก็ทิ้งท้ายในหะดีษของท่านบอกว่าอะไรบิลมาอารูฟหากินมานี่นะจะต้องในหนทางที่ฮาลาลด้วยไม่ใช่เอาหนทางที่ฮารอมไปขโมยไปขายยาบ้าไปทำสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาไปอยู่โรงเหล้าไปอยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปซื้อหวยแล้วได้มาไปเล่นการพนันแล้วเอาการพนันมาเลี้ยงดูครอบครัวไปโกงเข้ามาไม่ได้บิลมาอรูฟจะต้องอะไรอยู่ในหนทางที่ฮาลาลด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นความจำเป็นสำหรับสองส่วนที่จะต้องอยู่ด้วยกันทั้งสามีทั้งภรรยาอัลลอฮ์บอกว่าถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยก็อยู่ด้วยกันอะไรด้วยดีด้วยความดีด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาเดี๋ยวเรามาดูสิทธิและหน้าที่ของภรรยาซึ่งถือเป็นสิทธิที่ใหญ่หลวงมากนะแล้วก็เป็นเหตุถ้าภรรยาทำได้ก็จะได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยรางวัลยิ่งใหญ่ก็รออยู่ด้วยใครไม่ทำก็ไม่ต้องโทษใครนอกจากเราต้องโทษขอบคุณมากโทษตัวเองช่วยกันทำมาหากินหน่อยหะดีษบทที่หนึ่งพี่น้องจดภาษาไทยก็ได้เนาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงหะดีษบทที่1พูดถึงหน้าที่ลักษณะของภรรยานะบทที่1พี่น้องท่านนบีได้กล่าวว่าอิซาศ็อลลัตมะรอะตุคอมซะฮาผู้หญิงท่านใดก็แล้วแต่ที่ละหมาดครบ5เวลาบทที่1เลยนะนี่สิทธิของใคร
ระหว่างเราทุกคนกับอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเป็นประการแรกคือเรื่องละหมาดอิซาซัลลัตคอมซะฮาละหมาด5เวลาครบถ้วนสมบูรณ์ครบถ้วนพยายามให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยนะวะซอมัตชะฮรอฮานางถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี่จะมาถึงอีก60วันอีก2เดือนนี่มาแล้วรอมฎอนไม่ปฏิเสธในการถือศีลอดถือศีลอดครบ29วัน30วันจะ28วัน28ไม่ได้นะต้อง29นะ28ไม่ได้ถือ28นี่ขาดวันนึงเดือนนี้มี29หรือว่ามี30นะจะมาเดือนนี้ฉันบวชแบบนี้ได้ไหมกุมภาพันธ์ได้ไหมกุมภาพันธ์ปีนี้มีกี่วัน28บวช28เนาะไม่ได้ขาด1วันต้องใช้ปฏิทินอะไรปฏิทินอิสลามปฏิทินอาหรับอีกปฏิทินอิสลามปฏิทินเรานี่แหละจริงๆเรามาใช้ปฏิทินคนอื่นก็คือปฏิทินทางด้านเขาเรียกว่าสากลอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆปฏิทินเราเนี่ยปฏิทินอิสลามมุฮัรรอมรอบีอุลอาวันรอบีอุสซานีจะมาดุนอูลาจนกระทั่งเดือนนี้เดือนอะไรมาชาอัลลอฮ์เดือนรอจับอ้าวขอบคุณมากเดือนรอจับเดือนที่7เป็นอัชฮุรุนฮุรุมเดือนต้องห้ามอีกเดือนหนึ่งนะอัชฮุรุนฮุรุมทำบุญในเดือนนี้ทำดีในเดือนนี้ถือศีลอดในเดือนนี้ศอดาเกาะในเดือนนี้ผลบุญมากกว่าเดือนธรรมดามี4เดือนในรอบปีมี4เดือนมีซุลกอดะซุลฮิจญะห์มุฮัรรอมก็คือเดือนที่11เดือน12เดือนที่1นะแล้วก็แยกมาเป็นเดือนที่7เดือนรอญับเดือนรอญับเดือนที่7 8 9เดือนที่8รอญับใช่ไหมแล้วก็เดือนที่7เดือนที่8ก็ชะบานชะบานนี่นบีบวชเยอะเตรียมพร้อมวอร์มเครื่องแล้วก็เดือนที่9เดือนรอมฎอนรอมฎอนเดือนรอมฎอนอ่ะนบีบอกว่าอะไรละหมาดครบ5เวลาผู้หญิงท่านใดก็แล้วแต่ที่ละหมาดครบ5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะฮาฟาซัตฟัรญุฮารักษาอวัยวะเพศของนางรักษาอวัยวะเพศของนางให้บริสุทธิ์ผุดผ่องให้อะไรก็แล้วแต่นะถ้าจะมีเขาเรียกว่าเกิดขึ้นก็ต้องถูกต้องตามหลักการศาสนาเท่านั้นวะฮาฟิซัตฟัรญะฮารักษาอวัยวะเพศของนางวะอาตออัซซาวจูฮาเชื่ออะไรเชื่อฟังสามีของนางทำได้แบบนี้นะละหมาดครบ5เวลาถือศีลอดเดือนรอมฎอนรักษาอวัยวะเพศให้บริสุทธิ์ไม่ไปทำในสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาหรือถ้าไปเกิดขึ้นก็เตาบัตกับเนื้อกับตัวและปฏิญาณตัวเองว่าจะไม่ทำแบบนี้เป็นอันขาดนี่นะนบีบอกว่าอะไรดัดคูลูฮันจันนาตามินไอยูอับวาบินชิตินบีบอกว่าอะไรเธอจะเข้าสวรรค์ของลอสุภานวาตาลาประตูบานใดก็ได้ทั้ง8ประตูมาชาอัลลอฮ์ทำได้ไหมเนี่ยดูไม่น่ายากนะละหมาด5เวลาถือศีลอดเดือนรอมฎอนรู้สึกจะล้มตายกันในอันหลังป่ะนะประการที่3อะไรนะรักษาอวัยวะเพศให้ถูกต้องให้บริสุทธิ์ให้ผุดพองอะไรก็แล้วแต่และที่4คือเชื่อฟังสามีของเธอคำว่าเชื่อฟังไม่ได้หมายความว่าเชื่อทุกอย่างนะกับเช้ากับเย็นบูชาเช้าบูชาเย็นไม่ใช่นะเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาด้วยไม่ใช่หมายความว่าสามีบอกว่าอย่าพึ่งละหมาดอย่าละหมาดอย่าบวชอันนี้ไม่ต้องเชื่อฟังแต่ถ้าหากว่าบวชสุนัตอันนี้ได้นะหรือว่าบวชใช้บางอย่างเช่นจะบวชใช้เดือนรอมฎอนสามีบอกว่าวันนี้อยู่บ้านไม่ได้ทำงานอย่าบวชเลยเธอจะได้ทำอาหารให้ฉันกินหน่อยเดี๋ยวบวชแล้วเดี๋ยวไม่ไหวเรียกก็ไม่ค่อยตื่นอะไรประมาณนี้สมมุตินะอันนี้ติ้งต่างเอานะ
แล้วบวชใช้เนี่ยมันยังมีอีกหลายวันอันนี้ให้เชื่อฟังสามีแต่ถ้าบวชสุนัตนี่แม่ไปละศีลอดได้เลยเดี๋ยวบวชวันหลังได้ผลบุญเยอะกว่าฟังแล้วก็มีไหมว่าบวชสุนัตเข้าสวรรค์นะมีไหมไม่มีนะแต่ว่าเชื่อฟังสามีเนี่ยเป็นไงเข้าสวรรค์สี่ประการนี้นะถ้าทำได้นะมาชาอัลลอฮ์นะเหมือนกับคนอาบน้ำละหมาดแล้วก็รับอาซานเลยนะท่านนบีบอกว่าอะไรใครได้ยินเสียงอาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุเราก็กล่าวตามอัลลอฮุอักบัรจนกระทั่งจบแล้วก็อะไรแล้วก็อัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะอวะติตตามะฮ์วัศศอลาตินกออิมะฮ์จนกระทั่งจบอีกมาลาอิกะห์ประกาศบนท้องฟ้าว่าจะเข้าสวรรค์ประตูไหนก็เรียนเชิญ8บานนี่รองรับเราไว้หมดเลยนี่ก็เป็นบทนึงนะที่สำหรับคนที่ต้องการเข้าสวรรค์ประตูใดก็แล้วแต่1ละหมาดให้ครบ5เวลาขาดตกบกพร่องก็ตอบัตกับเนื้อกับตัวต่อล้อซะปฏิญาณกับตนเองซะว่าต่อไปนี้เนี่ยจะไม่ขาดตกบกพร่องในเรื่องของการละหมาดอีกแล้วมันบกพร่องไปเวลาไหนก็ชดใช้ซะอย่าไปให้คาราคาซังจนกระทั่งคนเข้ามาต้องลาข่าวสารอายุเท่าไรอะไรเท่าไรไม่ต้องเรานี่แหละชดใช้ซะเองมันขาดไม่ได้เมื่อคืนนี้ไม่ได้ละหมาดไปงานมาเหนื่อยกลับมาหลับไปเลยนอนไปเลยเนี่ยตื่นมาก็ชดใช้ตัวเองซะเตาบัตกับเนื้อกับตัวต่อล้อซะในสิ่งที่อะไรในสิ่งที่พังพลาดในสิ่งที่เผลอเรอถือศีลอดในเดือนรอมฎอนให้ครบส่วนมากจะครบกันอยู่แล้วนะบ้านเรานี่บวชมาก่อนละหมาดอีกจริงผมนี่นะบวชครบก่อนละหมาดครบอีกทำไมอ่ะเขาฝังกันมาแบบนั้นเด็กคนไหนเนี่ยนะอาเกนบาเล็กแล้วไม่บวชนี่เป็นเรื่องใหญ่นะบ้านเราเนี่ยแต่ว่าเด็กคนไหนอาเกนบาเล็กแล้วไม่ละหมาดเรื่องเล็กนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องละหมาดมันเป็นเรื่องใหญ่ไงใหญ่สำหรับคนที่ไม่คนที่จะรักษามันไว้ได้ในเรื่องใหญ่มากแต่ผมนี่นะมันยอมรับกับตัวเองเลยนะบวชครบก่อนละหมาดครบอีกทำไมอ่ะไม่รู้เขาปลูกฝังกันยังไงแต่จริงๆมันต้องละหมาดให้ครบเพราะสิ่งแรกที่อัลลอฮ์เนี่ยสั่งใช้ให้เด็กอายุ7ขวบอายุ10ขวบเนี่ยหรือเด็กที่พ้น7ขวบมาแล้วเนี่ยที่ให้พ่อแม่ทำโทษได้เนี่ยคือเรื่องละหมาดไม่ใช่เรื่องบวชแต่เราเนี่ยตีลูกถ้าวันไหนไม่บวชมันก็เป็นเรื่องดีนะแต่เราจะสลับสับเปลี่ยนอะไรกันเล็กๆน้อยๆแต่ให้พี่น้องเข้าใจว่าประการแรกนบีบอกว่าอะไรผู้หญิงถ้าละหมาดครบนี่ประการแรกเลยนะต้องละหมาดครบก่อนนะอยู่ดีๆจะเชื่อฟังสามีไม่ละหมาดได้ไหมไม่ได้จะเอาความดีในการเชื่อฟังสามีไปแขวนไว้กับอะไรอ่ะมันต้องมีเกี่ยวกันด้วยนะมันต้องเป็นลูกโซ่กันไป1สิทธิ์ของอัลลอฮ์นี่ต้องครบถ้วนที่อัลลอฮ์ใช้ในหะดีษที่นบีใช้ในหะดีษบทนี้1ละหมาดครบ5เวลา2ถือศีลอดให้ครบเดือนรอมฎอนไม่ได้ถือศีลอดเดือนชะวาลอาจารย์เกี่ยวมั้ยไม่เกี่ยวเอาเดือนรอมฎอนเอาวาญิบศีลอดไม่ได้ถือตอนชะวาลสามียุ่งเหลือเกินเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวใช้ทําไอ้นั่นเดี๋ยวไม่เป็นไรถือศีลอดรอมฎอนให้ครบขาดเราไปชดใช้ทีหลังไม่เป็นไรนะหลังจากนั้นล่ะรักษาอวัยวะเพศของเราให้ดีแล้วต่อไปล่ะเชื่อฟังต่ออัตในคำสั่งที่สามีของเราได้บอกกล่าวกับเราในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้รอซูลใช้ได้นะไม่สามีบอกดื่มเยอะๆไม่ได้คือทำอะไรที่มันเป็นการผิดหลักการศาสนาเราไม่ต้องเชื่อฟังอะไรที่อะไรที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเชื่อฟังได้แล้วก็ต้องต่ออัดด้วยแต่ไม่มีหน้าที่มานั่งกราบเช้ากราบเย็นนะเหมือนกับคนเชื่อฟังเดี๋ยวนี้นะคนเชื่อฟังสามีจะเจริญคนเชื่อฟังภรรยาจะเจริญส่วนจะเอาบัตร ATM มาให้นั้นไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องวาอาชิรุฮุนนบินมารุเป็นข้อตกลงระหว่างฉันสามีภรรยานะเข้าใจนะไอ้บัตร ATM เนี่ยทำงานนะไม่ใช่เงินของเรามีเยอะอันนี้มีเยอะนะไม่เป็นไรเพราะว่าภรรยาเขาเป็นคนละเอียดอ่อนในการจับจ่ายในการใช้จ่ายนะอ่ะต่อไปนะสิทธิ์ของ
สามีเป็นเรื่องของการตออัตเนี่ยนะการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นภรรยาที่ดีเราเรียกว่าเซาญะตุซอลิฮะห์เนี่ยนะท่านนบีเปรียบเหมือนกับค่อยรุนมาตาอิดดุนยาในหะดีษของท่านนะเป็นอะไรเป็นเหมือนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดในดุนยานี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรค่าที่สุดนะมีค่านะมีค่าตัวคอควายแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีกันเยอะนะสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในดุนยานี้ค่อยรุนมาตาไอ้ดุนยามากกว่าเงินมากกว่าทองมากกว่าทรัพย์สินมากกว่าบ้านมากกว่ารถรามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้นบีบอกว่าอัซซอญะตุศอลิฮะห์อันมะรอะตุศอลิฮะห์ภรรยาที่อะไรภรรยาที่ดีเดี๋ยวอธิบายความต่อคำว่าภรรยาที่ดีเนี่ยหรือผู้หญิงชาวสวรรค์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างท่านนบีบอกว่า1อีซาอามาราฮาอัตออัตเมื่อใดคำสั่งลงเมื่อไรเนี่ยนะเธอจะเชื่อฟังต้องภรรยาต้องฝึกได้ครับท่านดีครับนายไม่รู้ใครเป็นนายนะคนบอกข้างนอกนะใหญ่โตมโหฬารนะพออยู่ข้างในบ้านเนี่ยอะไรผบ.ทบ.นะใหญ่กว่าก็ปรับอันนั้นไม่เป็นไรนะอาจจะเชื่อฟังกันบ้างเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือการตออัตนี่นะท่านนบีก็ใช้คอนเซปต์ง่ายๆแบบง่ายๆคืออะไรอีซาอามารอฮาอาตออัตเมื่อใดที่สามีสั่งใช้เธอเชื่อฟังเธอเชื่อฟังอันนี้คุณสมบัติของมัรอะซอลิฮะห์ก็คือผู้หญิงหรือภรรยาที่ดีงามภรรยาที่ดีที่ปนิบัติสามีไว้อย่างดีเนี่ยนะ1เมื่อสามีใช้แล้วก็เชื่อฟังต่อไปนะท่านนบีบอกไปอิซานะซอรตะอิไลฮาอัสรัตเมื่อคราใดก็แล้วแต่ที่เรามองไปยังนางเราจะรู้สึกประทับใจแล้วก็ปลื้มใจไม่รู้มันจะสื่ออะไรเนาะลึกเหมือนกันนะลึกมากนะไม่ได้มองว่ามาชาอัลลอฮ์หุ่นเรียวเหมือนดาราเลยนะคือมันเป็นเรื่องแบบจะสื่อยังไงดีให้พี่น้องคือพี่น้องเข้าใจอะนะผมก็ว่าพี่น้องเข้าใจคือมองไปแล้วก็รู้สึกปลื้มใจมันมีอะนะมาชาอัลลอฮ์ลูกของฉันคนนี้นี่มันดีจริงๆเลยเห็นไหมเชื่อฟังพ่อแม่มีแต่เรื่องที่กู้ชื่อเสียงให้พ่อแม่หาเงินก็เอามาตังมาให้พ่อแม่พอทำไปเนี่ยพ่อแม่ก็เห็นแล้วก็รู้สึกปลื้มใจภูมิใจประทับใจกับอะไรกับลูกคนนี้เห็นไหมลักษณะคล้ายกันกับภรรยานั่นแหละภรรยาอยากจะเป็นคนที่สามีประทับใจปลื้มใจภูมิใจมองแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจเนี่ยต้องยังไงอ่ะต้องมันอยู่คนเดียวเลยคือเชื่อฟังสามีสามีบอกอะไรเชื่อพูดยังไงคือไอ้ส่วนที่จะตกลงกันใครจะใหญ่กว่าเวลาตัดสินปัญหานะอันนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงพี่น้องใจเย็นๆท่านนบีก็บอกต่อไปว่าวะอินอักซะมาعليهن أبرأت أبرت เมื่อใดที่เรานั้นรู้สึกโมโหสามีโมโหนี่นะเธอก็จะพยายามให้ผ่อนคลายลงไม่ได้หมายความว่ามึงเงียบกูก็เงียบมึงไม่พูดกูก็ไม่พูดมึงพูดเมื่อไหร่ใครพูดก่อนมึงแพ้ก็คือจะเอาชนะกันจะเอาชนะแปลตรงเป๊ะเลยนะไม่รู้เป๊ะนี่ผมแปลตามหะดีษนะนี่ต้องเอาตัวตนผมออกไปเลยนะไม่เกี่ยวกับผมนะเดี๋ยวว่าเข้าใจโอ้โหจัญญาฟัดแปลเป๊ะเลยสงสัยใครมาตั้งหัวข้อเนี่ยวันหลังไม่เอาแล้วนะเอาเรื่องอื่นมั่งเอาแบบอาจารย์มูฮัมหมัดนะยังคุยพอเจออาจารย์มูฮัมหมัดที่นานามาพอดีเจอคุยกันวะอินกอบะอันฮาฮาฟิซะตเมื่อใดก็แล้วแต่ที่สามีไม่อยู่หายไปทำธุระปะปังเดินทางไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์
เดินทางไปทำงานหายไปไม่ได้อยู่กับนางเนี่ยฮาฟิซอตนางจะอยู่ในสภาพที่รักษาร่างกายของนางอวัยวะเพศของนางและทรัพย์สินของสามีไม่เอาไปจ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายแมวไม่อยู่หนูร่าเริงไม่ได้นะหรือบางคนบอกโอ้ช่วงนี้แมวไม่อยู่หนูร่าเริงไม่ได้ต้องรักษาทั้งอวัยวะเพศของนางจะออกจากบ้านต้องบอกสามีต้องแจ้งให้ทราบไม่ได้แจ้งเพื่อทราบนะแจ้งให้ทราบว่าตกลงให้ไปไม่ให้ไปมีอยู่ที่เดียวที่ออกไปแล้วไม่ต้องแจ้งให้ทราบก็คือไปละหมาดวันใดที่อยากจะไปละหมาดสุเรานี่นะสามีบอกว่าละหมาดบ้านก็ได้เธอจะไปละหมาดสุเราทำไมเราอยากจะไปบ้านอันนี้เราไปบ้านก็เราไปละหมาดมัสยิดก็ได้ถ้ามันไม่ไกลเกินไปไม่ใช่หมายความว่าอยู่นู่นลาดพร้าวจะไปอาติกอ้าวมันไกลไปไหมอันนั้นต้องมีเหตุมีผลด้วยนะบ้านอยู่ข้างหลังอาติกสามีบอกว่าไม่ต้องไปได้ไหมละหมาดที่บ้านนี่แหละอันนั้นเราสามารถเดินออกไม่ต้องบอกสามีก็ได้ไปละหมาดเดี๋ยวก็มามีอยู่กรณีเดียวประเด็นเดียวที่สามารถที่จะออกไปนอกบ้านได้โดยที่ไม่ต้องบอกสามีคือไปละหมาดจะมาที่มัสยิดกรณีอื่นกริ้งกรางโทรบอกนิดนึงไม่ได้แจ้งหลายคนต้องพยายามฝึกนะอาจจะแรกๆเป็นการแจ้งเพื่อทราบจริงๆแล้วเนี่ยพูดไปอย่างนั้นแหละต้องแจ้งให้ทราบให้ไปไม่ให้ไปออกความเห็นนิดนึงนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับการดำรงชีวิตในครอบครัวนะมันไม่ได้หมายความว่าเรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมาชาอัลลอฮ์มันเป็นสเต็ปที่ดีมากเลยไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะแต่ว่ามันต้องเกิดจากมาชาอัลลอฮ์ดำรงตั้งแต่ตนที่หนึ่งพูดอะไรสามีพูดอะไรเนี่ยต้องเชื่อฟังถึงจะได้มองไปแล้วจะเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจถ้ามันไม่มองมันไม่ใช่มองแล้วมันยังรู้สึกติดขัดอยู่ก็แสดงว่าไอ้เรื่องเชื่อฟังไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่มันก็เป็นระบบของมันอ่ะนะผมเชื่อนะเรื่องพวกนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเหมือนกับความรักกันแหละนะพูดแบบตรงๆอ่ะนะความรักที่มันเกิดขึ้นกับผู้ชายผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นอะไรเป็นขั้นบันไดพี่น้องมันไม่ได้อยู่ดีๆมาชาอัลลอฮ์คนนี้ฉันอยากจะอย่างนั้นด้วยอย่างนี้ด้วยไม่ใช่อันนั้นมันคนผู้หญิงไม่ได้มีสกุลรุ่นชาติอะไรแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเกิดขึ้นเป็นความรักแบบขั้นบันไดบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4บทที่5คือผมพูดเนี่ยให้พี่น้องนึกภาพออกว่าจะได้นึกภาพตามด้วยมันเป็นยังไงจัญญาฟัตมโนอะไรหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้มโนพี่น้องแต่มันคือลำดับขั้นที่เราต้องปฏิบัติบทที่1ซะก่อนสามีสั่งใช้พูดอะไรเนี่ยเราเชื่อฟังเราไม่ทำอันนี้นะขั้นที่2ที่สามีจะมองมาหาเราแบบรู้สึกปลื้มใจปลื้มจิตปลื้มใจพอใจพึงใจประทับใจมันไม่เกิดขึ้นอ่ะจากอะไรอ่ะก็บทที่หนึ่งคุณยังทำไม่สมบูรณ์คุณจะเกิดบทที่สองได้ยังไงอ่ะพอไหวไหมได้อยู่นะเข้าใจนะอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ได้พูดที่มูลสตาร์นะวันนี้ฮะน่ามาชาอัลลอฮ์เกี่ยวกับศาสนาอันห้ามดิลเลยละอันนั้นไม่เป็นไรเขาอนุญาตอยู่แล้วใช่ไหมแต่จะไปห้างก็ต้องบอกหน่อยนะอันห้ามดิลละจักรลองดีละรอดไปอ่ะบทต่อไปพี่น้องก็ยังอยู่ในเรื่องของการตออัตนะหลักใหญ่ที่สุดที่ภรรยาเนี่ยมันจะเป็นที่รักของสามีเป็นที่ห่อหุ้มหัวใจเป็นที่พึ่งที่พามันก็จะต้องเกิดจากการเชื่อฟังเป็นหลักภรรยาไม่เชื่อฟังสามีภรรยาไม่ค่อยดูดำดูดีภรรยาไม่ค่อยใส่อกใส่ใจอะไรประมาณนี้มันก็เกิดเรื่องเหล่านี้ไม่ได้อ่ะหนึ่งในนั้นนะสำคัญเหมือนกันสำคัญที่สุดเหมือนกันนะเป็นเป้าหมายของการแต่งงานด้วยเพราะการแต่งงานเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือหนึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์เนี่ยต้องอยู่เป็นคู่นี่เราเข้าใจอยู่แล้วนะคำว่าคู่เนี่ยมันจะต้องอยู่ยังไงอยู่สองคนอะไรประมาณนี้และธรรมชาติในความอยู่เป็นคู่นี่นะก็จะต้องมี
ขาเรียกว่าฉันสามีภรรยาที่เรารู้จักกันนะอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายให้พี่น้องได้รู้อยู่แล้วและเป็นเป้าหมายของศาสนาด้วยต้องการที่จะให้เราเนี่ยนะวางอวัยวะเพศของสามีและภรรยาเนี่ยในทางที่ถูกต้องขอโทษนะอาจจะใช้คำเหล่านี้แต่พี่น้องไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราก็ผ่านกระบวนการนั้นมาหมดแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นเหมือนเราบอกว่าเป็นหน้าที่เป็นการรักษาอวัยวะเพศให้ได้ใช้ในหนทางที่ถูกต้องเพราะไอ้การที่เราใช้ไม่ถูกต้องนี่นะใช้กับสมมติคนผู้ชายเนี่ยไปใช้กับผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเนี่ยหรือวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเนี่ยก็เป็นเหตุให้อัลเลาะห์โกรธกิ้วหรือทางด้านผู้หญิงเองก็ตามเหมือนกับในยุคในสมัยของเราก็เหมือนนบีลูตอ่ะนะโกมนบีลูตอ่ะผู้ชายสมสู่กับผู้ชายผู้หญิงสมสู่กับผู้หญิงอันนี้ก็เป็นเรื่องผิดฝาผิดตัวผิดที่ผิดทางไปหมดนะแล้วเป็นบาปด้วยเป็นบาปใหญ่ด้วยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดถึงเรื่องของภรรยานี่นะที่เป็นที่พึงใจภรรยาที่เป็นที่ปลื้มใจของสามีเหมือนกับเราบอกว่าบทที่2อ่ะนะบทที่1จะต้องเชื่อฟังสามีเรารู้แล้วนะสิทธิ์ของเราระหว่างเรากับอัลเลาะห์เนี่ยต้องรักษาให้ครบละหมาดให้ครบ5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนรักษาอวัยวะเพศของเราให้ดีแล้วก็เชื่อฟังสามีเราก็มาขยายคำว่าเชื่อฟังสามีซึ่งถือเป็นการขยายที่กว้างมากๆนะพี่น้องนะไม่สามารถที่จะให้จบได้ภายในครั้งเดียวท่านนบีก็บอกว่าอิซาดาอารอจูลูอิมรออาตาฮูเมื่อใดก็แล้วแต่ไม่นี่อันนี้เป็นทั่วไปเลยนะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ผู้ชายคนหนึ่งหรือสามีของเขาคนหนึ่งดาอาอิมรออาตาฮูได้อะไรได้มีหรือว่ามีความต้องการแล้วก็เรียกภรรยาของตัวเองมาก็รู้นะเป็นเรื่องใดอะนะอิลาฟิรอชิฮีบนเตียงนอนของเขาขอโทษนะที่ใช้คำพวกนี้มันเป็นเรื่องศาสนาพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องทะลึ่งตึงตังวันนี้ยาฟัดมันอยากมาพูดทีหลังก็ตั้งหัวข้อเหมือนอาจารย์มูฮัมมัดมันขออภัยโทษผมจะได้ไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้เห็นว่าตั้งหัวข้อแบบนี้ก็นิดนึงนะคือต้องการให้พี่น้องเข้าใจว่าสิทธิหน้าที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคือบารอกะนะพี่น้องนะมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องแบบเรามาพูดเรื่องทะลึ่งตึงตังอยากพูดอะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นเรื่องศาสนาเหมือนกันฟาอาบัตปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นปฏิเสธผู้ชายต้องการภรรยาปฏิเสธโดยนักวิชาการอธิบายตรงนี้ว่าโดยไม่มีอุซรนะหมายถึงว่าเขาเนี่ยปฏิเสธสามีของเธอที่จะร่วมหลับนอนขอโทษนะครับที่ใช้คำนี้ร่วมหลับนอนเนี่ยโดยที่นางไม่มีอุซรไม่ได้เหนื่อยจากการทำงานไม่ได้เหนื่อยจากการทำงานบ้านไม่ได้ป่วยไม่ได้สบายไม่ได้แบบว่ามีขอโทษนะครับมีรอบเดือนมีคือมันสารพัดจะเหนื่อยผู้หญิงอ่ะแต่ถ้าผู้ชายก็แบบว่าไม่ใส่ใจอะไรนะจะมานี่อย่างเดียวเนี่ยจะเหมือนขู่บังคับอะไรประมาณเนี้ยนะอย่างเงี้ยไม่เป็นอะไรแต่ถ้าหากว่าสบายดีแข็งแรงดีไม่ได้เจ็บป่วยอะไรไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าปฏิเสธไม่อยากยุ่งด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะคือโดยไม่มีอุรสชารอีนะไม่มีอุรสทางด้านร่างกายนะไม่ได้หมายความว่าร่างกายของเรานี่ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปให้คีโมสามีบอกว่าก่อนไปให้คีโมไอ้นั่นก่อนนะขอโทษนะครับขอโทษคือแบบว่าประมาณเนี้ยนะอันเนี้ยมันดูแล้วมันดูจะเยอะไปมันดูจะมากไปดูแล้วเราไม่ใส่ใจว่าทางด้านสตรีหรือทางด้านผู้หญิงเนี่ยหรือทางด้านภรรยาเนี่ยเขามีความรู้สึกใดๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะแต่ประเด็นก็คือว่าโดยที่เขาปฏิเสธสามีของเธอโดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆเลยอยู่ดีๆสบายๆนี่แหละมันเป็นเรื่องศาสนานะพี่น้องนะผมยืนยันแบบนั้นนะแต่อาจจะดูพูดให้มันรุนแรงนิดนึงพี่น้องอาจจะหลายคนอาจจะแม่วันนี้มาพูดเรื่องอะไรกันนี่ฟาบาตากอดบานุและสามีเนี่ยนะประมาณว่า
คือนอนหลับไปในสภาพหรือว่าอยู่ในคืนนั้นในสภาพที่โกรธคือเรียกภรรยาในสภาพที่ปกติไม่ได้มีอุรสไม่มีอุปสรรคใดๆไม่ได้ป่วยไม่ได้สบายไม่ได้เป็นอะไรแต่นางกับปฏิเสธเรื่องนี้เนี่ยนะแล้วก็อะไรสามีก็อยู่ในสภาพที่โกรธด้วยเป็นยังไงต่อครับฟาบาตาจาไลฮาแล้วก็รู้สึกโกรธภรรยาด้วยนะโกรธภรรยาด้วยละอานัตฮาอันมาลาอิกะตุฮัตตาตุสบะฮาวันอียาซุบิลลาแปลว่าอะไรไม่มาลาอิกะจะสาปแช่งนางจนกระทั่งถึงยามเช้าไม่ใช่เรื่องเรานึกว่าศาสนามาคุมเราตอนตื่นนะคุมเราทุกวิถีชีวิตเลยนะคือพี่น้องเข้าใจอย่างนี้นะครับเข้าใจว่าหนึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของการตออัตนะมันเรื่องของการเชื่อฟังเป็นเรื่องของการที่เรานั้นจะต้องเชื่อฟังสามีแล้วก็เป็นเหตุผลที่สำคัญของการอะไรของการแต่งงานด้วยแล้วถ้าเราปฏิเสธเราไม่สนใจเรื่องนี้เราไม่อยากจะมีเรื่องนี้มันก็ผิดเป้าหมายในการแต่งงานเหมือนกันนะศาสนาก็ต้องการให้เรานั้นได้วางทั้งอวัยวะเพศและอวัยวะเพศชายและก็เพศหญิงในหนทางที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาที่นบีที่ซอฮาบะห์ถามท่านนบีบอกว่าถ้าวางในหลักการศาสนาเนี่ยวางให้ถูกต้องมันเป็นผลบุญด้วยหรือไอ้แค่มีฉันสามีภรรยาเนี่ยเขาก็มีกันทั่วโลกอะนะคู่ไหนก็มีกันเนี่ยนบีบอกว่าแล้วท่านคิดยังไงอะถ้ามันวางผิดที่ผิดทางมันเป็นบาปไหมนบีบอกใช่ครับมันเป็นบาปเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เวลาไปวางผิดที่ผิดทางมันก็เป็นอะไรมันเป็นบาปวางถูกที่ถูกทางก็เป็นผลบุญเหมือนกันนี่นะยืนยันอย่างชัดเจนเลยว่าการลักษณะการอยู่ร่วมฉันสามีภรรยาเป็นเรื่องศาสนานะพี่น้องไม่ใช่เรื่องแบบเป็นเรื่องลามกจกกระเปดเป็นเรื่องแบบแหมอาจารย์มาพูดเรื่องอะไรเนี่ยไม่ควรพูดฉันฟังไม่ได้หรอหูฉันไม่เคยฟังเรื่องพวกนี้ฉันฟังแต่เรื่องละหมาดเรื่องบวชอย่างเดียวจะมาต่ออัตต่อสามีไม่อยากจะฟังหรอกอะไรประมาณนี้นี่เป็นเรื่องศาสนาพี่น้องเราทุกคนจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันต้องมีหลายเหตุเหมือนกันนะเราแน่ใจเหรอว่าละหมาดของเราเนี่ยจะได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบพาเราเข้าสวรรค์กันได้หรือเราแน่ใจเหรอว่าบวชเราเนี่ยจะพาเราเข้าสวรรค์ได้แล้วถ้าหากว่าเราไม่ทําดีต่อสามีของเราเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ไอ้ที่เราพูดกันมาเนี่ยมันบกพร่องตามไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ทำซะให้ครบสิทธิ์ของอัลเลาะห์นี่มาก่อนละหมาดให้ครบ5เวลาคือศีลอดในเดือนรอมฎอนต่อจากนั้นรักษาอวัยวะเพศแล้วก็เชื่อฟังสามีในทุกเรื่องคำสั่งลงนี่ประกาศสิทธิ์ลงนี่ถือว่าเราในฐานะสามีนี่นะก็ต้องภรรยานี่นะต้องอะไรต้องรีบปฏิบัติต้องเชื่อฟังมีอะไรก็ต้องพูดคุยกันบางไม่พร้อมบางฉันวันนี้ฉันเหนื่อยมากเลยบางฉันพอดีว่าฉันต้องไปทำงานตรงนั้นเดินมาขาจะลากอยู่แล้วบางมีสัญญาอะไรประมาณเนี้ยพรุ่งนี้นะบางอะไรประมาณนี้พูดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยนวดให้นะอะไรวันนี้เมื่อยขาเมื่อยอะไรประมาณนี้ก็พูดคุยกันได้พี่น้องเพื่ออะไรถ้าเราอยู่แบบนั้นไม่พูดคุยกันไม่พูดจากันไม่บอกกล่าวกันเนี่ยเราก็อยู่ในสภาพที่สามีก็อยู่ในสภาพที่อะไรที่โกรธพอสามีโกรธมาลาอิกะห์ก็สาปแช่งแล้วสาปอะไรกับเรื่องอื่นเรื่องนี้มาลาอิกะห์สาปแช่งแล้วเรื่องอื่นล่ะเราทำให้สามีเราโกรธแต่ละเรื่องมาลาอิกะห์ไม่สนใจหรอแสดงว่าเราเนี่ยอาจจะโดนสาปแช่งทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยด้วยซ้ำอันเนื่องมาจากว่าอะไรอ่ะไม่ได้เชื่อฟังสามีเลยพูดวันนี้เดี๋ยวไปพูดเรื่องภรรยาเอาเป็นสามีบ้างนะฝั่งสามีบ้างวันนี้พูดเรื่องภรรยาเยอะหน่อยเพราะว่าตามหัวข้อเรื่องของเรานะครับอ่ะสุดท้ายหะดีษบทหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งจะได้จบเรื่องของเราวันนี้ดูความบริสุทธิ์ของซอฮาบะห์นะซอฮาบียะห์เนี่ยคือเขาเข้าลึกความรู้สึกของสามีของเขาวันนี้เรามีเรื่องเล่าปิดท้ายสักเรื่องหนึ่งมีเวลาอีก5นาทีเรื่องเล่าเรื่องนี้พี่น้องเข้าสู่เรื่องเล่าเลยเพราะว่ามีหะดีษบทหนึ่งไม่เป็นไรพี่น้องมันจะอยู่ในหัวข้อเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่วนๆเวียนๆกันอยู่แบบนี้แหละนะ
เรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของซอฮาบียะของท่านหญิงอัสมาบินติอบีบักรรู้จักกันเนาะอัสมาบินติอบีบักรเป็นลูกสาวของท่านอบูบักรศิดดีกซึ่งก็ต่างแม่กันนะระหว่างท่านหญิงอาอิชะห์กับท่านหญิงอัสมานี่คนละแม่กันแต่ว่าเป็นพี่สาวดำรงเป็นพี่สาวท่านหญิงอาอิชะห์อัสมาบินติอบีบักรท่านหญิงอัสมาเนี่ยสมญานามของนางเนี่ยที่นบีเรียกคือซาตุนนิตอกอยนีเธอคือเจ้าของอะไรเจ้าของปลายเชือกทั้งสองปลายผ้าทั้งสองขอโทษซาตุนนิตอกอยนีเจ้าของสองปลายผ้าทั้งสองแปลว่าเจ้าของสองปลายผ้าก็คือสรุปเรื่องของเขาอะนะก็คือว่าวันที่ท่านนบีอพยพพร้อมกับท่านอบูบักรศิดดีกเนี่ยท่านหญิงอัสมาเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่เอาฮิญาบของเธอเสื้อของเธอเนี่ยนะฉีกเป็นสองชิ้นแล้วก็ผูกถุงอาหารแบกไปให้พ่อแล้วก็อะไรแล้วก็พ่อคือท่านอบูบักรศิดดีกและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถ้ำฮิเราะห์ที่ถ้ำซูดภูเขาซูดนี่นะแล้วก็ทุกวันเนี่ยจะเดินไกลไปเรื่อยๆและขณะนั้นเนี่ยนะท่านหญิงอัสมาก็อยู่ในสภาพที่ท้องแก่ผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งพี่น้องแบกอาหารในสภาพที่เป็นความร้อนของมักกะเนี่ยนะเราไปเนี่ยนะต้องอยู่ในแอร์อย่างเดียวใช่ไหมเวลาไปทำอุมรอห์ไปทำฮัจญ์เนี่ยช่วงเมษาเนี่ยโอ้โหจะร้อนอะไรขนาดนี้เนี่ยดวงอาทิตย์มาติดกะบะห์หรือไงร้อนมากเลยมักกะเนี่ยเห็นไหมแล้วเราคิดมโนไปถึง 1,400 ปีที่แล้วผู้หญิงคนหนึ่งนะอยู่ในสภาพที่ลำบากมากท้องแก่นะแบกอาหาร2ชิ้นเนี่ยนะของพ่อแล้วก็ของอะไรของท่านนบีเนี่ยไปให้ท่านนบีทุกวัน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 ในยามเย็นเนี่ยแล้วก็ต้องหลบสายตาของพวกกุเรชมักกะด้วยเนี่ยพอท่านนบีเห็นนางทำแบบนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าผ้าสองชิ้นหรือผ้าปลายผ้าทั้งสองของเธอเนี่ยอยู่ในสวนสวรรค์ซาตุนนิตอกอยนีปลายผ้าของเธอนี่นะอยู่ในสวนสวรรค์แสดงว่าตัวคนที่เป็นเจ้าของผ้าได้เข้าสวรรค์ด้วยไม่ได้หมายความว่าปลายผ้าไปอยู่ในสวรรค์ปลายผ้าใครวะไม่ได้นะเจ้าของผ้าเขาไปอยู่ในสวรรค์ด้วยท่านหญิงอัสมาบินติอบีบักัตจะได้จบเร็วนะครับท่านหญิงอัสมาบินติอบีบักัตมีสามีชื่อว่าอัซซูเบรอิบนุอาวามซูเบรนี่นะเป็นชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งที่อยู่ที่เมืองมักกะและเป็นคนขี้หึงมากขี้หึงคือขี้หึงอัสมาภรรยาตัวเองนี่แหละเห็นใครมาคุยกับเมียไม่ค่อยได้ลมขึ้นเป็นผู้ชายขี้หึงเข้าใจคําว่าขี้หึงนะเป็นคนขี้หึงอย่างอื่นยังทนได้นะใครมาคุยกับเมียทนไม่ค่อยได้ภรรยาก็รับรู้ความรู้สึกว่าสามีตัวเองเป็นคนขี้หึงมากวันหนึ่งวันหนึ่งเดินเข้าไปในป่าเอาจริงๆนะวันหนึ่งท่านหญิงอัสมาก็ไปตัดฟืนมาชาอัลลอฮ์ผู้หญิงซอฮาบะห์เนี่ยเขาไปนอนอยู่บ้านอย่างเดียวนะไปตัดฟืนอยู่ในป่าเนี่ยนะไปตัดฟืนเดินเข้าไปมันเดินระยะทางมันไกลไปเรื่อยๆไกลไปเรื่อยๆปรากฏว่าช่วงเวลากลับนี่ก็แบกฟืนอยู่บนศีรษะเนี่ยนะเคยเห็นใช่ไหมผู้หญิงชาวอาหรับชาวแอฟริกาเนี่ยเขาจะแบกอะไรเนี่ยเขาแบกบนหัวใช่ไหมแบกบนศีรษะเนี่ยก็เดินกลับมาในสภาพที่อิดโรยในสภาพที่อ่อนแอในสภาพที่มันระยะทางมันไกลมากเลยจากที่ที่ตัวเองไปหาในจนกระทั่งถึงเมืองมะดีนะห์นี่นะไกลมากๆเลยก็มาพบกับกองคาราวานกองคาราวานนั้นเป็นกองคาราวานของนบีท่านหญิงอัสมานี่เดินมาอ้าวกองคาราวานนบีนบีเห็นท่านหญิงอัสมาประการแรกนบีเดินลงจากอูฐทันทีแล้วนบีบอกว่าอัสมาอย่าอัสมามานั่งอูดเดี๋ยวพาไปส่งนบีไม่ได้นั่งกับอัสมานะแต่นบีเนี่ยบอกว่านบีรีบลงจากอูดเพื่อให้อัสมาเนี่ยนั่งบนหลังอูดแล้วเดี๋ยวไอ้ฟืนทั้งหลายเดี๋ยวให้คนอื่นแบกไปจะได้เดินสบายหน่อยเธอเป็นผู้หญิงด้วยท่านหญิงอัสมาเนี่ยนะถ้าเป็นเราเนี่ยนะขอบใจจ้ะนบียะซากัลลอฮ์จ้ะนบีทำไมอ่ะท่านหญิงอัสมาประการแรกท่านหญิงอัสมานึกทันทีเลยว่าซูเบตเป็นคนขี้หึง
ดูความบริสุทธิ์ของซอฮาบียะนะซูเบดนี่นะเป็นคนขี้หึงแล้วถ้าเกิดนั่งบนหลังอูฐของท่านนบีเนี่ยซูเบดจะคิดยังไงท่านหญิงอัสมาปฏิเสธที่จะนั่งอูฐของท่านนบีแม้ว่านบีจะเป็นคนที่บริสุทธิ์ที่สุดในดุนยานี้แล้วนะดุนยานี้ถามว่าใครบริสุทธิ์เหมือนนบีไม่มีจะมาคิดเล็กคิดน้อยอะไรไม่มีท่านแม้ว่าท่านนบีจะเป็นมนุษย์นะแต่อัลลอฮ์ก็จะให้ความบริสุทธิ์กับท่านนบีตลอดเวลาและมีไหมจะเกิดอะไรขึ้นในการไม่มีทางพี่น้องแล้วซูเบดจะว่าอะไรไหมถ้านั่งอูฐนบีถ้านั่งอูฐซอฮาบะคนอื่นอาจจะมีประเด็นแต่นี่อูดนบีนะนบีเป็นคนเดินบอกเข็นใจอัสมาเนี่ยอยากจะให้อัสมาสบายหน่อยแต่อัสมานึกทันทีว่าอะไรซูเบตเป็นคนขี้หึงปฏิเสธที่จะอะไรนั่งอูดไปกลับบ้านยอมแบกฟืนบนหัวเหมือนเดิมแม้ว่าจะหนักขนาดไหนนะจนกระทั่งถึงที่มะดีนะเห็นไหมผู้หญิงนี่นะที่เป็นภรรยานี่นะมาชาอัลเลาะห์ทำได้สักครึ่งหนึ่งของอัสมาเนี่ยมาชาอัลเลาะห์ดุนยานี้ไม่ต้องเลิกกันแล้วนะรักกันยันอาคิเราะห์นั่นแหละจบเรื่องนี้บริบูรณ์ยะซากุมุลลอฮุคอยรันอ้าวสักคำถามหนึ่งอินชาอัลเลาะห์มีเวลาสัก2นาทีอย่ากินเวลาอาจารย์มุฮัมมัดจ้าครับครับครับก็อินชาอัลเลาะห์ก็อัลลอฮุอาลัมไม่ทราบเหมือนกันอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้ไปครับก็คือขอดุอานะพี่น้องนะให้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องแบบเซนซิทีฟนิดนึงอ่ะนะก็ละเอียดอ่อนนิดนึงก็ขอดุอาพี่น้องขอดุอาถ้าเราประคับประคองแต่งงานเหมือนกับที่ท่านนบีบอกเลยนะเวลาเราแต่งงานเวลาเราอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยก็มีศาสนานี่มันเป็นหลักอยู่แล้วก็มีมารยาทก็เป็นหลักที่ต่อเนื่องกันมานะแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องเรื่องคือเราก็ไม่ได้รู้เรื่องภายในอ่ะนะอันประมาณนั้นนะไม่ผมไม่ทราบเหมือนกันก็ขอดูอาพี่น้องของมันเพียรขอดูอามันเพียรเดี๋ยวอาจารย์มูฮัมหมัดมามันเพียรในการขออนุญาตขออิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ครับเชิญครับอาจารย์ที่ทีมงานฝ่ายวิชาการเลือกให้อาจารย์พูดหัวข้ออย่างเนี้ยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยถนัดเรื่องความรักนะคะเวลาอาจารย์พูดเรื่องเกี่ยวกับความรักของคอดียะหรือความรักของท่านอื่นๆอย่างเนี้ยมันมองเห็นภาพค่ะอาจารย์ก็เลยมาให้อาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้ค่ะเอาเรื่องอิสติกฟาร์บ้างก็ได้นะผมก็ถนัดเหมือนกันค่ะค่ะอินชาอัลเลาะห์ครับเดี๋ยวซักกันแล้วครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ตั้งหัวข้อก็ไม่เป็นไรครับอินชาอัลเลาะห์จะพยายามพูดพยายามพูดอินชาอัลเลาะห์ซักกันแล้วครับขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับก็อย่าซักกันแล้วนะก็ส่วนเรื่องที่ฮัจญะห์ถามก็น่าจะมีผู้รู้นักวิชาการพูดคุยกันบ้างแล้วนะแต่ก็เราก็หมั่นเพียรนะพี่น้องหมั่นเพียรในการขอดุอาหมั่นเพียรในการขอดุอาพยายามสอนลูกสอนหลานในยุคที่มันเป็นยุคแบบนี้เนี่ยนะให้รู้จักกินรู้จักใช้รู้จักอยู่รู้จักรักษาจิตใจตัวเองรู้จักให้หมั่นเพียรในการฟังบรรยายบ้างเพราะการฟังบรรยายเนี่ยเหมือนกับเรามานั่งฟังแบบนี้นะมันก็จะได้เข้าใจซึ่งกันและกันโดยชีวิตคู่ไม่เป็นไรครับคือจะได้เข้าใจเรื่องชีวิตคู่จะได้อยู่ด้วยกันด้วยดีนะแล้วก็ต้องประคับประคองคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็พยายามหมั่นเพียรในการเยี่ยมเยียนลูกอย่าไปปล่อยลูกนบีเนี่ยยังไม่ปล่อยลูกเลยเห็นไหมลูกนบีนะท่านหญิงฟาติมะนบีไปเยี่ยมอยู่เรื่อยๆไปดูอยู่เรื่อยๆเป็นยังไงบ้างฟาติมะสบายดีอาลีดูแลดีนะอย่างนั้นอย่างนี้นะฟากอเธอสบายดีเธอเหนื่อยไหมพยายามไปหมั่นเพียรดูแลบ้างคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองนี่นะไม่ได้หมายความว่าหลุดออกจากอกแล้วเนี่ยมึงจะไปยังไงก็ไปอันนั้นไม่ได้นะพี่น้องนะไปหมั่นเพียรบ้างเป็นยังไงลูกเศรษฐกิจดีไหมช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีมีเรื่องอะไรหึงหวงกันไหมไม่ดีกันใช่ไหมเอามาปัดไก่เกี่ยพยายามดูแลลูกช่วงนี้สามีโกรธบ่อยเอาไปอยู่บ้านพ่อก่อนไหมคือพยายามที่จะคือให้มันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะพี่น้องไอ้ครอบครัวที่อบอุ่นนี่นะมันไม่ใช่ครอบครัวเรานะมันต้องครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วย
จะต้องช่วยกันพูดช่วยกันบอกช่วยกันกล่าวเพื่อเนี่ยเราจะได้เป็นอุทาหรณ์ว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันอาจจะมันเราไปมองดูแทบจะมีข้อบกพร่องเลยนะข้อบกพร่องในแง่ศาสนาเนี่ยโอ้โหมาชอลคนเป็นสามีก็เคร่งศาสนารู้ศาสนาสอนศาสนาคนเป็นภรรยาก็มีศาสนาคุมผมคุมหยาบบางคนปิดหน้าอ้าวทำไมเกิดเรื่องเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นคำถามเพราะฉะนั้นเราในฐานะคนเป็นผู้ใหญ่กว่านี่นะต้องพยายามไปแล้วให้เราเป็นตำแหน่งนั้นให้ได้ไม่ได้เป็นหัวหลักหัวตอนะพี่น้องนี่สำคัญนะผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเป็นเหมือนหัวหลักหัวตอไปบอกก็เหมือนกับสามีภรรยาเขามองว่าไปถ่วงความเจริญเขาสองคนเขาจะเดินหน้ามาห้ามอีกละโต๊ะมาห้ามอีกละต้องพยายามให้เราเป็นคนที่เป็นมีอำนาจจริงๆมีอำนาจหมายถึงว่าเป็นที่กราบของเขาอ่ะเขามีอะไรเขาอยากจะปรึกษาเขามีอะไรเขาอยากจะพูดคุยกับเราเขามีอะไรเขาอยากจะต้องมาขอความเห็นจากเราในฐานะที่เราเนี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อนนะเอาฮะดียะห์ไปให้สร้างความรักให้เกิดขึ้นนบีสอนง่ายๆนะตาฮาบูตาฮาดูตาฮาบูให้ฮะดียะห์ซึ่งกันและกันบ่อยๆนะเดี๋ยวท่านจะรักกันนะไม่รู้จะสร้างความรักให้มันเกิดขึ้นระหว่างครอบครัวสามีภรรยายังไงดีลูกเขยมันจะรักแม่แม่เมียไหมสะพ้ายไหมลูกเขยมันจะรักแม่ไหมภรรยาลูกสะพ้ายจะรักแม่ยายรักพ่อตาไหมอะไรประมาณเนี้ยนะพยายามผู้ใหญ่รังเราเนี่ยนะพยายามให้ฮะดียะห์มีฮะดียะห์ไปให้ไม่ต้องวิชาการอย่างเดียวหรอกนะนี่มีหนังสือไปให้อ่านหนังสือหน่อยนะจ๊ะคือเอาซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นอันนี้อร่อยดีซื้อมาเนี่ยฮาลาลดีเนี่ยไปซื้อเนี่ยบุษบาเนี่ยสมมุตินะนะอันนี้ติ้งต่างนะเขาว่าอร่อยกันนะนะข้าวหมกบุษบาเนี่ยอร่อยมากเลยเอาไปกินแล้วก็อยากจะซื้อให้อะไรประมาณนี้ไม่โฆษณาบังไปตัดให้ด้วยนะเดี๋ยวก็โฆษณาร้านเขาเผื่อจะได้พรีเซนเตอร์นะอ๋อบังนี่ดีคือประมาณนี้พยายามฮะดียะห์พอฮะดียะห์บ่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับมีบุญคุณกันนะนะใช่ไหมมันก็จะมีความเกรงใจเวลาพ่อแม่พูดเนี่ยก็จะหยุดฟังไม่ได้ปล่อยให้ลูกเต้าไปหากินโดยลำพังแล้วหลังจากนั้นพ้นจากอกไปแล้วฉันก็จบสิ้นไปด้วยฉันอุตส่าห์เลี้ยงแกมาจนโตฉันจะต้องไปต่อกับแกทำไมไม่ได้นะศาสนาเราไม่ได้เป็นแบบนี้นบีเนี่ยเป็นไงไปเยี่ยมลูกตลอดเวลาเราก็ต้องไปเยี่ยมลูกด้วยนบียังระมัดระวังเลยใช่ไหมเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะก็ประมาณนี้อันนี้เราพูดให้มันเป็นอุทาหรณ์นะอย่าไปคิดว่าใครจะชะฮีดใครไม่ชะฮีดเขาไปทำยังไงเขาถึงไม่ทำอาเชิญครับเดี๋ยวเขากินเวลาเขาไปเยอะแล้วเนี่ยอาเชิญจ้าเขาฟังได้ใช่ไหมถ้าวันไหนเขาไม่ได้ฟังเขานอนไม่หลับก็นึกบ่นไปภรรยาก็บ่นน้อยๆหน่อยแต่ว่าเรื่องภรรยาขี้บ่นนี่มันเป็นทุกบ้านนะคือเขาหยุมหยิมจุ๋มจิ๋มเนี่ยเขาก็แบบว่าประมาณว่าเขาก็จะแบบรายละเอียดเยอะอะสามีก็บางทีกลับมาก็ดูอารมณ์สามีด้วยเพราะว่าถ้าเกิดวันไหนบ่นมากๆอาจจะซัดได้เหมือนกันนะบ้องหูได้ก็เดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตก็ถ้าคิดว่าแม้กระทั่งท่านอุมัรเองเห็นไหมในรายงานที่เราเคยได้ยินอุมัรเนี่ยแฟนยังขี้บ่นเลยอุมัรบอกเขาถูกถามว่าไปคนฟังทำไมแม่นี่บ่นจังเลยโต๊ะนี่บ่นจังเลยนะขอโทษนะไอเนี่ยที่บ้านเนี่ยภรรยาบ่นจังเลยบอกไม่เป็นไรหรอกเธออุตส่าห์คลอดลูกให้ฉันตั้งหลายคนแล้วลูกซอแลทั้งนั้นที่เธอคลอดมานะทำกับข้าวให้ฉันกินตลอดเวลานะยังมีความดีเยอะนะมันนึกถึงความดีเขาฝั่งสามีนะเวลาจะนึกถึงภรรยาเนี่ยก็นึกถึงความดีอย่าบอกว่าขี้บ่นมากเลยนะอย่างงู้นอย่างนี้ก็นึกถึงความดีว่าเธอเนี่ยอุตส่าห์คลอดลูกให้ตั้งหลายคนเธอเนี่ยอุตส่าห์ตั้งอดทนอยู่กับเรามาตั้งนานเธอเนี่ยนะทำกับข้าวให้เราซักเสื้อให้เราอะไรประมาณนี้ก็จะได้ไอ้ที่ขี้บ่นก็ขี้บ่นต่อไปนะแต่เราก็พยายามนะพยายามปรับผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองขี้บ่นเนี่ยนะก็พยายามพูดให้น้อยนิดนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าขี้บ่นมันบางทีมันเป็นธรรมชาติอะนะของผู้หญิงคนเหนื่อยคนทำงานคนเครียดมันก็ต้องบ่นบอกกันบ้างนะก็อย่าสักก็ให้มันมีลิมิตหน่อยนะให้มีลิมิตหน่อยนะครับอย่าสักก็ล่อคอยร้อนครับก็ฝากไว้ด้วยนะกับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเรื่องที่สังคมของเราตอนนี้เนี่ยฆ่ากันตายเรื่องที่สังคมผูกคอตายนี่ล่าสุดผูกคอตายอีกแล้วกลางสะพานแถวในเมืองเรานี่แหละแถวเรียบทางด่วนเนี่ยผูกคอตายเครียดเรื่องนั้นเครียดเรื่องนี้นะก็มันเพียงขอดุอาพี่น้องเดี๋ยวจะขอรอคอยรอนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์